หลังจากที่ซินเทียบุกเข้าไปทำลายข้าวของในห้องของครูแคเกลจนเกือบจะถูกไล่ออกแต่สุดท้ายเธอก็ใช้เล่ห์เหลี่ยมตามที่เบลลาดอนาแนะนำจนสามารถลอดพ้นจากความผิดมาได้จากนั้นหลายสัปดาห์ผ่านไปจนกระทั่งถึงวันฮาโลวีนที่วิทยาลัยแคเกลจึงได้มีการฝึกซ้อมร้องเพลงเพื่อเตรียมแสดงต่อหัวหน้าพอมดที่กำลังจะเดินทางมาร่วมงานฮาโลวีนในคืนนี้ โดยที่ครูในติงเกิลก็มอบหมายให้เฮนเลียต้าโมนาและเคลซี่เป็นตัวแทนของโรงเรียนในการใช้เวทมนต์เสริมอ,อาหารให้กับหัวหน้าพ่อมดซึ่งก็ทําให้เบลลารโดนารู้สึกไม่พอใจอย่างมากเพราะคนที่จะได้เป็นตัวแทนมันควรจะเป็นเธอมากกว่าเฮนเลียต้าแต่ว่าพอถึงคิวที่เฮนเลียต้าจะต้องใช้เวทมนต์เปลี่ยนผลไม้เนติก้าให้กลายเป็นอาหารเธอก็ดันไร้คาถาผิดพลาดจนทําให้มันเน่าเสียไปแทนครูไกเกิลจึกโมโหอย,อย่างมากที่เฮนเลียต้าไม่สามารถทํางานที่สําคัญแบบนี้ได้ ซึ่งถ้าหากเธอทำผิดพลาดต่อหัวหน้าพ่อมดมันจะเป็นเรื่องที่เลวร้ยวายที่สุดและทำให้โรงเรียนต้องเสียชื่อเสียงต่อจากนั้นเมื่อหัวหน้าพ่อมดได้เดินทางมาถึงพร้อมกับพาครูพ่อมดคนหนึ่งมาด้วยซึ่งเขามีชื่อว่าริชาร์ดอวารอนเป็นครูสอนวิชาสิ่งประดิษฐ์เวทมนตร์ที่วิทีาลัยคาเมลอดแต่ว่าตอนนี้หัวหน้าพ่อมดรู้สึกไม่สบายก็เลยจะขอตัวกลับไปก่อนแล้วมอบหน้าที่ให้ครูอวารอนเป็นตัวแทนของเขาในการเข้าร่วมพิธีฮาโลวีนคืนนี้ จากนั้นเมื่อครูแคคเกิลได้พาอาวอรลอนเข้าไปในห้องพักครูอาวอรลอนก็บอกว่าเขาต้องการห้องส่วนตัวสําหรับเปลี่ยนเสื้อผ้าและถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะใช้ห้องเก่าของฟ็อกกอบแฮเบลบุคคลทางประวัติศาสตร์ที่เคยอาศัยอยู่ในคฤลาสน์นหลังนี้เมื่อหลายร้อยปีก่อนแต่ว่าในระหว่างที่พ่อครูแคคเกิลกำลังคุยกับอาวอรลอนอยู่นั้นเฮนเลีย้าก็ได้แอบเข้ามาเปิดขวดน้ำยาบางอย่างของอาวอรลอนจนทำให้ทุกคนโดนฤทธิ์ของน้ำยานั้นแล้วเกิดการสะอึกกันทั่วทั้งห้อง ซึ่งอาววรอนก็รีบไปแย่งควันน้ำยานั้นมาพร้อมกับแอบกระซิบดด้เฮนเรียต้าด้วยความโมโหก่อนที่เขาจะคลายคาถาออกแล้วแกล้งทำเป็นคนใจดีต่อหน้าครูแกเกิลเหมือนเดิมหลังจากนั้นเฮนเรียต้าจึงถูกครูฮัตบูมลงโทษด้วยการสั่งให้ทำความสะอาดห้องของฟ็อกครบแฮเบลที่เก่าเกลอะและไม่ได้ใช้งานมาเป็นเวลานานให้กลับมาใหม่อียมอีกครั้งแต่ว่าในขณะที่เฮนเรียต้ากำลังทำความสะอาดห้องเธอก็เจอกับกล่องบางอย่างที่ถูกซ่อนเอาไว้ เห็นเลตาจึงคิดจะเอามันออกไปให้ครูแคคเกลิลดูและในระหว่างทางเธอก็เจอกับแคสเปียนเข้าพอดีเธอจึงบอกกับแคสเปียนว่าเจอกล่องใบนี้อยู่ในห้องของฟ็อกโกอบแฮเบลพอแคสเปียนได้ยินแบบนั้นก็ตกใจอย่างมากและบอกให้เห็นเลตตาระวังเอาไว้เพราะในอดีตห้องแห่งนั้นมันเคยเป็นของเมียน้อยฟ็อกโกบแฮเบลซึ่งเธอมีชื่อเสียงในด้านของเวทมนต์ศาสตร์มืดบางทีกล่องใบนี้มันอาจจะมีของคลังเวทมนต์ชั่วร้ายอยู่ข้างในส่วนทางฝั่งของโมนากับแคลซี่ ทั้งสองคนก็ได้พาลูกศิษย์ของอาววรอนไปยังห้องปรุงยาเพื่อจะให้พวกเขาเตรียมวัตถุดิบสำหรับใช้ในการทำพิธีคืนนี้แต่ว่าในระหว่างนั้นเบลลาดน่ากับซินเทียที่กำลังแอบดูอยู่ข้างนอกก็พากันล็อกประตูขังพวกโมนาเอาไว้ข้างในเพราะถ้าหากโมนากับเคลซี่ไม่สามารถออกไปร่วมพิธีทันพวกเธอทั้งสองคนก็จะได้รับเลือกให้ออกไปทำหน้าที่แทน ส่วนทางฝั่งของเฮนเลตตาหลังจากได้แคสเปียนเดือนว่ามันอาจจะมีเวทมนต์ดำซ่อนอยู่ในกล่องเธอจึงนำกล่องใบนั้นไปให้อาวอรลอนตรวจสอบดูสิ่งอาวอรลอนก็ทำตัวมีพิรุธเมื่อได้เห็นมันพร้อมกับบอกว่ากล่องใบนี้มันยังดูสภาพใหม่ไม่น่าจะมีอายุถึงร้อยปีดังนั้นคงไม่ใช่ของเมียน้อยฟอกรบแฮเบลอย่างแน่นอนและเมื่ออาวอรลอนได้เปิดดูข้างในกล่องก็ปรากฏว่ามันเป็นแค่กล่องเปล่าที่ไม่มีอะไรใส่เอาไว้ แต่ว่าเฮนเรียต้าก็ไม่ยอมเชื่อเพราะเธอเห็นว่าอาวอรอนแอบทำบางอย่างก่อนที่จะเปิดมันแล้วเฮนเรียต้าก็พยายามจะเข้าไปแย่งเอากล่องไปนั้นมาจนกระทั่งครูคเกิลต้องรีบไปห้ามและไม่พอใจที่เฮนเรียต้ากล้าทำตัวอวดดีใส่แขกผู้มีเกียริแบบนี้ ครูไคเกิลจึงสั่งให้ครูฮาร์ดบูมเอาตัวเฮเลนต้าออกไปทันทีซึ่งครูฮาร์ดบูมก็ลงโทษโดยการกักบ,บริเวณให้เฮเลนต้าอยู่แต่ในห้องจนถึงเช้าแล้วมอบหน้าที่ให้เบลลาโดนาเป็นคนทําพิธีในคืนนี้แทนต่อจากนั้นพอตกดึกเฮเลนต้าที่ยังไม่เลิกสงสัยเพราะคิดว่าอาวอรอนจะต้องมีแผนการบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับกล่องใบนั้นแน่เธอจึงแอบปีนออกทางหน้าต่างเพื่อจะไปตามหาหลักฐานส่วนทางฝั่งของโมนากับเคลซี่เมื่อถึงเวลาที่พวกเธอจะต้องออกไปเตรียมทําพิธีแล้ว แต่ว่าประตูมันก็ยังล็อกทำให้ไม่สามารถออกไปได้ซึ่งในขณะที่โมนากำลังสิ้นหวังเพราะคงออกไปร่วมพิธีไม่ทันแล้วแต่ว่าเคลซี่นั้นยอมรับไม่ได้เพราะเธออุตสาห์ซ้อมสำหรับพิธีนี้มาเป็นอย่างดีดังนั้นถ้าหากไม่สามารถออกไปได้เธอก็จะขอแสดงอยู่ในห้องนี้เพื่อให้นักเรียนพ่อมดเป็นคนดูแทนแล้วเคลซี่กับโมนาก็พากันท่องมนเหมือนกับที่พวกเธอได้ซ้อมกันมา จนกระทั่งเห็นเลียด้าที่เดินผ่านมาข้างนอกพอดีได้ยินเสียงของทั้งสองคนเธอจึงปลดล็อกประตูแล้วเปิดเข้าไปดูข้างในนั้นจนพบกับโมนาและเคลซี่ที่กำลังถูกขังอยู่ข้างในต่อจากนั้นโมนากับเคลซี่ก็รีพากันตามไปที่พิธีฮาโลวีนส่วนเห็นเลียต้าก็แอบเข้าไปในห้องของอวาลอนแล้วนำกล่องของฟอกครบแฮเบลมาไล่คาถาเพื่อเผยสิ่งที่ถูกปกปิดเอาไว้ออกมาจนกระทั่งเธอได้เจอกับกิ่งไม้แบล็กทรอนพร้อมกับกระดาษที่เขียนคู่มือใช้งานมันเอาไว้ด้วย เฮนเลียดตาจึงดี่มนำมันเข้าไปในพิธีฮัลโลวีนแล้วเปิดโปงความลับของอววรอนต่อหน้าทุกคนว่าที่จริงแล้วอววรอนมาที่นี่เพื่อจะหาทางขโมยกิ่งไม้แบคทรอนที่อยู่ในกล่องสมบัติของฟ็อกครอบแฮเบลกิ่งไม้นี้มันมีความสามารถคือเมื่อชี้ไปใส่คนที่พูดโกหกมันจะทําให้คนคนนั้นถูกเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงออกมาแล้วเฮนเลียดตาก็ทดสอบชี้กิ่งไม้ไปใส่อววรอนดูจนทําให้เสื้อผ้าของอววรอนหายไปเหลือแค่ทัวเปล่าเนื่องจากเขานั้นเป็นคนที่ไม่บริสุทธิ์ใจตั้งแต่แรก ต่อจากนั้นเมื่อหัวหน้าพมดได้ทราบเรื่องที่เกิดขึ้นเขาก็เดินทางมาที่วิทยาลัยแคคเกิลอีกครั้งเพื่อจับตัวอาวารอนกลับไปส่วนเฮนเลียต้าก็ได้รับการยกโทษที่สามารถเปิดโปงความชั่วของอาวารอนได้ทำให้เฮนเลียต้าโมนาและเคลซี่จึงได้กลับมาทำพิธีถวายอาหารให้แก่หัวหน้าพมดเหมือนเดิมแล้วเรื่องราวของ The New World W ธวิ h ตอนที่5ก็จบลง